ครับผมสวัสดีครับที่เราได้เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นงูเขียวหางไหม้ตาโตนะครับผม Last Eye กินพิษไวเปอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นงูพิษนะครับเป็นพิษทำลายระบบเป็นระบบเลือดนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็อยู่ตรงหน้าประตูบ้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องนำเขาไปไว้แถวหลังบ้านแทนนะครับเพราะว่าหน้าบ้านเป็นจุดเดินเข้าเดินออกก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ค่อยฉกกัดคนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเจ้างูนี้มันไม่ค่อยมีพฤติกรรมกัดคนก่อนเราจะลองนำใบไม้นะครับสะกิดตัวมันเขาก็จะหนีครับพยายามหนีเห็นไหมฮะวันนี้ผมเจอ2ตัวแล้วเจอในครัวตัวหนึ่งหน้าบ้านตัวหนึ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายเขานะครับง่ายๆครับงูนี้ก็เพียงแค่เราเอาไม้นะครับมายกเขาขึ้นมาแค่นี้ก็เป็นอันย้ายเขาไปไว้จุดอื่นได้ง่ายๆแล้วนะครับไม่ต้องไปเกิดการฆ่ากันก็ได้นะครับผมทุกอย่างมีความสำคัญในระบบนิเวศครับขาดอะไรไปมันก็จะเสียสมดุล นะครับในธรรมชาติโอเคครับผมก็ได้ทำเลเหมาะๆแล้วครับก็พาเขามาปล่อยไว้แถวๆตรงที่ไม่มีคนพลุกพล่านนะครับในบ้านผมเองนะฮะพวกนี้เขาก็จะกินกบนะครับส่วนใหญ่กบเขียดตัวเล็กๆตรงนี้เป็นจุดที่ผมไม่ได้เดินมาเท่าไหร่นะครับปล่อยเขาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองตามทางนะครับแถวบ้านผมมีสวนค่อนข้างเยอะก็เลยพบงูได้บ่อยแต่ทุกครั้งที่พบก็ไม่จำเป็นต้องตีนะครับส่วนใหญ่ก็งูไม่มีพิษก็เยอะนะครับงูแสงอาทิตย์งูปีกแก้วครับผมก็โชคดีแล้วกันนะครับตัวนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ